เอาละครับและนี่ก็คือช่องใหม่ของผมนั่นเองนะฮะซึ่งช่องนี้เนี่ยจะลงเกม Dead by Daylight เป็นหลักนะฮะและอาจจะมีเกมอื่นๆอีกด้วยนะครับคือผมเนี่ยจะทำทั้ง2ช่องเลยนะครับหรือเอาง่ายๆผมจะทำทั้ง2เกมนั่นแหละนะครับก็จริงๆแล้วตุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้ผมอยากทำมานานแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีโอกาสแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่คนกากปัทธะคนเทพปัทธะแฮกเกอร์ปัทธะพระเจ้าตอนการแข่งสร้างสระว่ายน้ำสุดหรือขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างสระน้ำสุดหรูในฉบับของขนกากให้ดูกันนะครับผมโอเคก็สร้างมายากเลยก่อนอื่นนะครับเราต้องมีถังน้ำก่อนถ้าเราไม่มีถังน้ำมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างปราสาทน้ำได้นั่นเองโอเคสนามไม่ใช่ทางน้ำอยู่นี่โอเคเอาแบบหรูๆนะเอาตรงไหนดีเอาแบบหลังบ้านแล้วกันเออนะครับหลังบ้านก็น่าจะเหมาะกับการสร้างสระน้ำอยู่นะเออก็แบบวันไหนเบื่อก็มาว่ายน้ำหลังบ้านอะไรแบบนี้นะครับโอเคเจ็ดที่สองครับเราต้องมีขวานไม้ถ้าเราไม่มีขวานไม้เราก็ทำไม่ได้นะโอเคเราจะวัดไปเลยเอาสักกี่บล็อกเดียวนะวันนี้แล้วโอเคมันไม่ลึกมากนะผมจะทำแบบไม่ลึกมากเออเอาประมาณนี้อุ้ยประมาณนี้อุ้ยมันก็ลึกอยู่นะตอนเล่นใหม่มันก็ท่วมหัวสี่บล็อกสี่บล็อกอะความลึกสี่บล็อกก็ค่อนข้างที่จะลึกอยู่นะโอเคหรูยังไงอะเดี๋ยวดูกันเลยเป็นสระน้ำที่แบบว่าเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็คือทำมาจากดินนะฮะที่พื้นก็เป็นดินนั่นแหละเออโคตรธรรมชาติบอกเลยหรูแบบธรรมชาตินะหรูแบบธรรมชาตินะครับโอเควางน้ำลงไปดิรออะไรเอาไม่ใช่เอาแบบฉบับของผมเลยนะต้องเป็นดินครับบล็อกอะไรก็ได้วางไปก็วางน้ำแปะไว้ข้างบนนี่ให้มันทั่วถึงโอเคเมื่อเสร็จแล้วก็เสร็จศูนย์อ่ะแค่นี้ครับเนี่ยสระน้ำผมมาได้แล้วทีนี้เหลืออะไรเหลือไฟดินะเผื่อแบบว่ายน้ำเมื่อคืนนี้มันต้องมีไฟตกแต่งครับผมไม่งั้นมันจะมืดได้นะแล้วมันจะอันตรายมากๆแบบว่ามองไม่เห็นใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมองเห็นใต้น้ำแล้วก็มองเห็นข้างบนนะฮะเออมันก็ยังไม่มันก็ยังเห็นใต้น้ำนิดหน่อยนะโอเคขาดอะไรขาดที่กระโดดใช่สปริงบอร์ดผมเอาไว้ตรงนี้แล้วกันประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วเออนี่ประมาณนี้พอวางบันไดไปชึบวางไฟด้วยอ่ะเผื่อมันมองไม่เห็นไงเออวางงี้ไปอ่ะเนี่ยเสร็จแล้วมาปุ๊บกระโดดจุ๊บอ่ะเสร็จแล้วครับสระน้ำสุดหรูในฉบับของคนกากนะฮะก็ไม่ยากเลยนะครับก็เป็นธรรมชาติอ่ะดูเป็นธรรมชาติสุดแล้วอ่ะเพราะว่าทุกอย่างเป็นดินหมดเลยนะฮะแม้แต่
พื้นใต้น้ำก็เป็นดินนะฮะบอกถึงความเป็นธรรมชาติขนาดที่กระโดดยังเป็นดินเลยคิดดูดิแม่สุดยอดไปเลยนะครับโอเคก็คุณผู้ชมไม่กี่คะแนนสำหรับสระว่ายน้ำสุดหรูของคนกากก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ลูกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับหรือว่าเป็ดโปนั่นแหละนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาสร้างสระว่ายน้ำสุดหรูกันนะครับผมบอกเลยว่าสระว่ายน้ำของผมเนี่ยจะต้องมีสไลเดอร์ด้วยสไลเดอร์นะครับผมนะโอเคก็เป็นสไลเดอร์น้ำนะฮะก็จะมีน้ำไหลลงมาด้วยนะครับเหมือนแบบว่าพวกเรียกว่าอะไรอ่ะพวกสวนสยามอะไรอย่างนี้ป่ะนะครับผมโอเคมาก็เปลี่ยนมุมกันบ้างถ่ายแต่ชั้น2มาถ่ายชั้น3ดีกว่านะฮะโอเคสระน้ำผมจะสร้างหลังบ้านเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นตรงโน้นแหละผมเอ้ยหรือว่าสร้างหน้าบ้านดีสร้างนี่ตรงนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะมาโอเคนะครับผมนะความกว้างผมจะเอาสัก20บล็อกแล้วกันเอาไปหนึ่งกดผิดเอากดผิดเฮ้ยโอเควางไปเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอ้แม่งโคตรกว้างเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคโอ้ติดต้นไม้ด้วยนะโอเคครับเราต้องมีขวานไอ้นี่แน่ๆครับถ้าเราไม่มีก็ทำไม่ได้นะความลึกเอาสัก5บล็อกไป1 2 3 4 5 6เอาเกินไม่เป็นไรตับเจ็ดศูนย์เอาไม่ใช่หำไม่ใช่กดปิดไม่ใช่หำสิเมย์โอเคครับโหโคตรกว้างเลยโหถือว่าเป็นสระว่ายน้ำที่แบบกว้างจัดๆเลยก็ว่าได้คุณผู้ชมฮะโอเคครับทับวอ57ทับวอ57นะทับเซต57โอ้โหสระว่ายน้ำของผมนะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเอาค้างโอเคก็อาจจะมึนหน่อยนะเพราะว่าผมซื้อคือคนเทพเพิ่งซื้อคีย์บอร์ดกับเมาส์ใหม่นะครับก็อาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับนั้นโอเคเอาก็วางไปดิรออะไรอ่ะเอ้ยมันมีอะไรวะเนี่ยดอกไม้หล่นลงมาด้วยเว้ยเฮ้ยโอเคครับแล้วก็ทับเซตกระจกไปแล้วกันกระจกหรือบล็อกอะไรก็ได้แล้วแต่คุณแล้วก็วางน้ำปิดท้ายไปเสร็จวอเตอร์เสร็จแล้วก็ทับเซต0แบบนี้จึ๊บอ่ะเนี่ยเสร็จแล้วครับสระว่ายน้ำรอเล่นแต่ไม่เสร็จด้วยความที่ว่ามันเป็นสระว่ายน้ำหมูมันต้องมีไฟเว้ยมันต้องมีไฟใต้น้ำด้วยครับมันต้องว่ายสามารถว่ายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะโอเคอาจจะดูมืดไปใช่ปะล่ะเอาผมทำเพิ่มเลยนี่ผมว่าจะโอเคไอ้นี่ไงผมว่าสวยแล้วโอเคสวย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 ไม่สวยโอเคครับอย่างที่บอกมันต้องมีสไลเดอร์แล้วเดินโอ้แม่งมันมุกหลายแต่เช้าเลยเฮ้ยโอเคผมจะทำเป็นฝั่งนี้แล้วกันสไลเดอร์ของผมเอาแบบสูงสูงไปเลยถ้าอยากขึ้นมาเล่นก็ปีนบันไดขึ้นมาแล้วกันโหปีนบันไดขึ้นมาโหนึกถึงบ้านลมเลยฮะบ้านลมสมัยเด็กมันที่มันจะมีบันไดให้เราปีนนะครับแล้วก็สไลด์ลงมาสนุกสนานเฮฮาเนี่ยโอเคโหผมว่ามันสูงมากนะเฮ้ยนี่ไงนี่ไหนๆก็ต้นไม้แล้วติดต้นไม้เลยด้วยความที่มันหรูจัดครับคุณผู้ชมมันหรูมากเลยมันเป็นสระว่ายน้ำที่แบบต้องปีนต้นไม้ขึ้นมาเว้ยแม่แต่มีกี่ที่บนโลกครับที่ทำสระว่ายน้ำที่เป็นแบบว่าสไลด์จากต้นไม้ลงมานะฮะโอ้ผมว่านี่ก็สูงมากแล้วโอเคแป๊บนึงมันจะติดกันยังไงวะเนี่ยโอเคครับผมว่านี่ก็น่าจะโอเคแล้วโอเคแล้วขึ้นถามว่าขึ้นไงอ่ะโอเคแป๊บนึงทะลุ
ขึ้นไปเลยบันไดเหมือนเดิมป่ะสเต็ปบันไดเหมือนเดิมมันไม่ง่ายเลยสเต็ปบันไดอ่ะต่อลงมาตึ๊บๆๆๆไม่เป็นไรโอเคต้องทำรั้วด้วยว่ะเพื่อความปลอดภัยครับมันต้องมีรั้วด้วยนะไม่มีรั้วก็ไม่ปลอดภัยนั่นแหละประมาณนี้โอเคผมว่ามันก็น่าจะโอเคแหละทำรั้วไว้ครับเผื่อสไลด์พลาดลงมาตกลงมาหัวแตกทำไงวะเนี่ยจึ๊บอ้าวไม่ใช่ทีนี้ครับเหลืออะไรอ่ะเหลือน้ำไงน้ำก็นี่เลยครับเสร็จแค่นี้ไม่มีอะไรมากอ่ะปีนขึ้นมาดึ๊บ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 ขึ้นมาปุ๊บมีรั้วครับเดินดีเดินระวังแล้วก็ลงไปนะครับสไลด์ลงไปจุ๋มแค่นี้ครับเสร็จแล้วสำหรับสาวว่ายน้ำสุดหรูของโคเทพนะฮะคุณผู้ชมไม่กี่คะแนนก็อย่าลืมให้คอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์ให้คะแนนกันด้วยนะครับโอเคคือสำหรับวันนี้โคเทพผมตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์โยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างสระว่ายน้ำสุดหรูในฉบับของแฮกเกอร์นั่นเองนะครับเป็นสระว่ายน้ำที่มันจะเป็นต้องใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับโอเคก็จะทำแบบพอดีเนี่ยไม่เอางี้ไว้เฮ้ยเนี่ยมันสร้างอะไรของมันเลยเฮ้ยดูโคตรใหญ่เลยมันสร้างไหมใครว่ายมันเฮ้ยถ้าที่มันก็อยู่คนเดียวนะแล้วมันจะไปว่ายใครครับสระก็ใหญ่ขนาดนี้มันต้องเป็นว่าสระว่ายน้ำเขาเรียกว่าอะไรอะที่แบบคนว่ายน้ำเยอะๆแบบเปิดให้คนมาว่ายน้ำอะไรแบบนี้แต่อันนี้มันใหญ่เกินไปนะผมคิดว่ามันเกินไปหน่อยนะถ้าว่ายคนเดียวก็มันก็ดูยังไงไม่รู้ว่าว่ายคนเดียวมันจะสนุกไงครับมีสไลเดอร์คนเดียวแล้วก็ลงน้ำจุ่มมีครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะต้องสร้างแบบว่ายแบบกับเพื่อนอะไรเงี้ยพอไม่ต้องสร้างใหญ่ครับโอเคเดี๋ยวผมสร้างเลยผมไม่อยากพูดเยอะเอาตรงหน้าบ้านละตรงนี้ก็ได้แล้วเราแบบไม่ต้องเพื่อวางอลังการเลยนะครับสระว่ายน้ำของผมก็จะเป็นสระว่ายน้ำทรายนะครับงงกันดิสระว่ายน้ำทรายมันจะพอวะผมว่าไม่พออ่ะต้องไปหลังบ้านแล้วไม่น่าจะพอแล้วโอ้โหหลังบ้านโดนไอ้ห่านี่หยุดอีกคนนึงสระแล้วแถวนี้มันไม่มีอะไรแบบพื้นที่เรียบๆเลยเหรอเนี่ยผมว่าสร้างนี้แหละจบ1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณนี้เอ้ยมันจะพอเปล่าวะผมว่าไม่น่าจะพอนะเนี่ย3 4 5ประมาณนี้ผมว่าน่าจะพอแล้วไม่ต้องอะไรเยอะครับสระว่ายน้ำนะเราว่ายคนเดียวว่ายกับเพื่อน1 2 3 4 5ความลึกก็ไม่ต้องเวอร์วังครับสระมันเล็กไงไม่ต้องลึกแบบสักไม่ใช่ไม่ต้องลึกแบบว่าสัก10-20เมตรเกินทับเซตศูนย์ครับโอเคสระว่ายน้ำทะเลทรายอะชึบครับวอลแซนสโตนทับเซตแซนสโตนก็ดูแบบเรียบง่ายใช่ปะล่ะก็ประมาณนี้แหละไม่ต้องไปสร้างอะไรแบบให้มันเบื้อว่างอลังแกนึงผู้ชมไหมทำเซตวอเตอร์ไปสาวน้ำผมก็ว่ายเอาไว้ว่ายกลางวันนะเว้ยไม่ได้ว่ายกลางคืนนะครับหรือจะว่ายกลางคืนก็ได้แต่ว่าไม่ต้องมีไฟอะไรเงี้ยแค่นี้ผมว่ามันก็ว่ายได้แล้วโอ้แหมไม่ต้องสร้างอะไรขนาดนั้นครับเอาเนี่ยออกไปดิเกะกะอ่ะแล้วก็เอาไฟวางไปดิเอ้ยมันต้องแอบหรูนึงต้องเป็นไฟอย่างงี้ครับโกสโตนะใต้น้ำก็ต้องมีด้วยชึบชึบชึบก็ไม่ใช่ตรงกลางเหรอตรงกลางก็ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วอ่ะส
สไลเดอร์เหรอสไลเดอร์ไม่ต้องทำหรอกมั้งผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วมันเป็นสระว่ายน้ำมันต้องหรูอะไรครับแค่นี้ผมว่ามันก็หรูแล้วมันมีไฟใต้น้ำมันไม่ต้องมีสไลเดอร์หรอกเออโอเคครับก็เสร็จแล้วนะสำหรับสระว่ายน้ำสุดหรูของแฮกเกอร์นะครับคุณผู้ชมก็ให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะฮะว่าของใครสวยกว่ากันโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดพอนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างสระว่ายน้ำสุดหรูนั่นเองนะครับแต่ว่าผมจะไม่สร้างอะไรให้มันดูยากมากครับเอาแบบหรูๆนะหรูนี่หมายถึงว่าหรูแบบว่ายคนเดียวนะไม่ได้ว่ายกับใครทั้งนั้นนะโอเคเดี๋ยวพระเจ้าหาพื้นที่โอ้โหไอ้พวกนี้มันยึดพื้นที่หมดแล้วอะไหนขอดูสร้างแม่งตรงกลางได้ไหมไม่เอาอ่ะมันเป็นพื้นที่ต่างระดับพระเจ้าก็ไม่อยากจะยุ่งเท่าไหร่สร้างหน้าบ้านเลยจบครับเอาต้นไม้ต้นนี้ออกไปแม่งเกลียดกามากเลยโอเคครับเอาแบบหรูๆไม่ต้องอะไรมากครับแป๊บนึงนะสร้างตรงนี้เลยแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10โอ้โหมันติดว่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอ1 2 3 4 5กับเซต0คือเอาความลึกแค่นี้พอแล้วไม่ต้องอะไรมากทับวอโกบอกได้ไม่ได้ทับบล็อกเท่าไหร่41เหรอว่า41ทับเซต41แค่นี้มันเป็นทองนะมันต้องเหลืองอร่ามครับมันต้องมีไฟด้วยมันต้องมีไฟด้วยนี่ครับต้องมีไฟด้วยโอ้ยหวัดกินว่ะเช้านี้โอ้ยพระเจ้าถูกวัดกินแล้วไม่โอเคก็เติมน้ำลงไปครับเติมน้ำเหมือนชงมาม่าไอ้ไม่ใช่ชงมาม่าเหมือนต้มมาม่าเลยว่ะเติมแล้วชงมาม่าเฉยมาม่าชงอะไรคือมาม่าชงวะเนี่ยเซตวอเตอร์ไปโอเคแล้วก็มีไฟแค่นั้นแหละเอ้ยไม่ได้ระดับพระเจ้าต้องไม่ธรรมดาครับไม่ทำสปริงบอร์ดที่สูงที่สุดในโลกบันหนึ่งเอาตรงเนี้ยเอาแบบสูงกว่าบ้านเลยครับโดดลงมาแบบตกน้ำตายปะ โอ้พอผมว่ามันสูงมากแล้วเอาแบบโดดลงมาน็อกน้ำตายอ่ะโอเคก็จะเป็นสปริงบอร์ดที่ฮาร์ดคอร์หน่อยเพราะมันจะไม่มีรั้วเว้ยมันจะไม่มีรั้วกันอะไรนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องยืนดีๆนะถ้าคุณยืนไม่ดีคุณก็จะแตกสวยไม่สวยโอเคไม่เอาอย่างที่บอกครับถ้าคุณขึ้นมาดีคุณก็แตกหนึ่งซื้อพิสวยนั่นเองบันไดครับระบบบันไดเหมือนเดิมฮะแม่ไม่ต้องอะไรเยอะเลยระบบบันไดฮะง่ายสุดแล้วไม่ต้องมีลงมีลิฟต์ไม่มันต้องบันไดอยู่แล้วปะวะไอ้สปริงบอร์ดเนี่ยมันคงไม่มีใครทะลึ่งสร้างเป็นลิฟต์หรอกครับ รั่วเลยครับสปริงบอร์ดมีลิฟต์ด้วยเฮ้ยโอเคเสร็จแล้วสระว่ายน้ำสุดหรูของพระเจ้าฮะไม่ต้องอะไรมากครับมีสปริงบอร์ดที่สูงที่สุดในโลกแล้วคุณก็โดดลงไปครับจุ่มนะครับจบโอเคคุณผู้ชมให้กี่คะแนนครับสำหรับสระว่ายน้ำสุดหรูของพระเจ้าก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ